นี่คือวิธีสิเห็ดกล้วยไก่ใส่มะเขือเนาะพี่น้องก็เอาไก่ในสองขาให้นําเอาไปปิ้งเอาแต่ซื่นมันเนาะเอาแยกกระดูกมันออกหลังจากแยกกระดูกออกแล้วเราก็เอาไปซอยถ้าผู้ใดบ่มักหนังนี่ก็บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องเอาออกเด้อหนังแต่ว่าสําหรับข่อยนี่ก็สิใส่เบิดทั้งหนังทั้งซื่นเพราะว่ากระดูกนี่ได้แกะออกก่อนแล้วหลังจากซอยแล้วเนาะก็ใส่ตามนี่อันนี้มันน้ำมะนาวสด2บวงเอาเกลือนี่ใส่ประมาณทีสปูนเนาะปั้นให้มันเข้าเนื้อเข้าในได้แล้วจำบ่ต้องเอาน้ำมันออกเลยอันนี้เป็นมะเขือจีนบ่มะเขืออีกอย่างนี้ละเอากระมาปอกเปลือกมันนี่ออกปอกเปลือกมันออกสิเอาเปลือกมันออกเบิดเป็นมะเขือฮัมมาที่เนาะบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นเพิ่นก็บ่ฮู้คือกันเลยเกิดมาก็ได้ยินแต่เพิ่นเอิ้นมะเขือฮัมมามะเขือฮัมมาคําสุภาพเนาะต้องเอิ้นมะเขือแลบ่ต้องเอิ้นมะเขือฮัมมาหรอกเอาแต่ทางในมานี่เรียบร้อยอันนี้มันน้ําปลาแดกเด้อเฮาบ่อยากใส่หลายเพราะว่าค่อยใส่เกลือไปแล้วบวง1อยู่ในหั่น1ทีสปูนออฟซอสแล้วอยู่ในหั่นน้ําปลาแดกนี่ใส่อีก1ทีสปูนเพราะว่ามันเค็มเนาะน้ำปลานี่อีกบวงน้อยหนึ่งแป้งนัวใส่บวงน้อยนึงข้าวคั่วใส่ประมาณ2ทีสปูนคนเข้ากันอันนี้นะเพิ่นเอิ้นว่าก้อยไก่ใส่มะเขือแล่ข้าวคั่วใส่อีกบวงนึงให้เป็น3เด้อพี่น้องเด้อข้าวคั่ว3บวงเค็มนัวพอดีแล้วอันนี้เป็นมะเขือตัวปอกเปลือกเลยบ่ต้องต่ำบ่ต้องอันนั้นมันเอาใส่อย่างซีโรดแล้วก็เศร้าใส่กันเลยเศร้าไปเศร้าไปมันเกลี่ยข้าวโพดจำเป็นต่ำมันเนาะเอามะเขือใส่แล้วมันจะจางเนาะเอาใส่อีกประมาณบวงน้อยนึงกูได้หมักปลาแดกกระตุ่มปลาแดกกูได้หมักน้ำปลากระตุ่มน้ำปลาเลยพี่น้องเลยหมักพริกเอามักพริกแห้งตัวคอยปิ้งนั้นย่องใส่จังซี่ก็ได้เพราะว่าผู้บางคนก็กินเผ็ดบ่ได้เนาะฮักใส่เอาท่านผู้ได้หมักเผ็ดก็ใส่หลายๆเด้อันนี้คอยปิ้งมันนั่นนี่หมักพริกนี่ต้องการตัวสวยอีกจังน้อยพี่น้องอันนั้นชิคเก้นเฟลเวอร์เด้อใช้น้ำปลาอีกคนบวงหนึ่งทีสปูนกะเขาเพิ่มมะนาวอีกเนาะบ่อยากสมลองหั่นใส่อันนั้น2เทเบิลสปูนแล้วเนาะก็สิเพิ่มอีกอยากให้มันสมหน่อยนึง2บวงประมาณ2บวงครึ่งเนาะอันนี้หอมบัวหอมแดงนะอันนี้มันหอมบัวกรีนออนเนียนเนาะอันนี้มันหอมป้อมอันนี้หอมปีอันนี้หอมแพลวอันนี้หอมเสริมลาบไก่กับลาบไก่ธรรมดากับลาบไก่ใส่มะเขือนี่มันแตกต่างกันเด้อพี่น้องอันนี้มันเนื้อมันนุ่มบัดนี้เขามาใส่มะเขือเฮ็ดให้เนื้อมันนุ่มรสชาติก็แตกต่างกันเลยกับก้อยไก่แซ่บๆเลยพี่น้องลองเห็ดเบิ่งเด้อโอ้แซ่บเด้อถ้าผู้ใดหมักจางก็เห็ดจางผู้ใดหมักเค็มก็เห็ดเค็มเด้ออันนี้พอดีเลยนะบ่จางบ่เค็มพอดีสมน้อยนึงแล้วก็บ่เผ็ดธรรมดา
โอ้หยกโป้พี่น้องหยกโป้แล้วได้ละบ้านลาบไก่ใส่มะเขือแล้วพี่น้องแซ่บๆลองเห็ดมาเด้อพี่น้องเอ้